องกำลังผาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า 1,600,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่11มีนาคม2567เวลา10นาฬิกากองกำลังผาเมืองโดยพลตรีประภัทรภพสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกมีชัยนินศาสตร์รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5กองบังคับการควบคุมผาแดนหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงฝ่ายปกครองกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและร่วมแถลงข่าวกรณีเมื่อวันที่10มีนาคม2567เวลา 19:30 นาทีได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวน 7-8 คนสะพายกระเป๋าเป้สัมภาระดัดแปลงเดินมาตามเส้นทางในภูมิประเทศเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ฝ่ายเราจึงเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีผลการปะทะฝ่ายเราปลอดภัยหน่วยจึงได้จัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ตรวจพบกระเป๋าเป้สัมภาระดัดแปลงจำนวน8เป้ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน8เป้เป้ละ 200,000 เม็ดรวมจำนวนประมาณ 1,600,000 เม็ดหน่วยจึงได้นำของกลางส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือนิว24ชัยนรงค์อนันทปัญญสุดรายงาน